ต้มน้ำเยอะหน่อยแล้วเนี่ยเพราะเราต้องลวกหลายอย่างกระเทียมเอาเยอะไหมเยอะน้ำพริกกะปิ100ถ้วยเธอคิดอย่างนี้โอเคได้คำนวณเรื่องจำนวน100ที่ด้วยนะ1คนเสิร์ฟกี่ตีนเนี่ย4เหรอตีนมีพอขนาดนั้นหรือเปล่าหนูคะครับผมหมดไปแล้ว15นาทีได้เมนูยังได้แล้วครับสรุปเมนูอีกทีสิเป็นลาบแซลมอนครับแล้วออนท็อปด้วยสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีเส้นใหญ่ผัดกระไข่ครับแล้วก็โคชูจังต้มตีนไก่ครับและลาบแซลมอนสุกหรือดิบเป็นลาบดิบจ้ะคิดดีๆสถานการณ์โรคติดต่อแบบนี้ไม่ควรเสิร์ฟของดิบค่ะด้วยสถานการณ์ไม่ควรกินดิบนะเขาเตือนแปลว่าเขาเห็นว่ามันไม่ควรโอเคครับคุณครับงั้นแซลมอนสุกไปเลยก็แทนที่มันจะคุกข้างนอกก็เหมือนคุกในหม้อทำเหมือนลาบปกติอ่ะโอเคนะถามหน่อยมันสร้างสรรค์แล้วถูกปะเพราะไม่งั้นมันก็คือลาบแซลมอนที่กินทั่วไปอ่ะโอเคก็เสนอมาสิเอ้าแล้วไม่เป็นหัวหน้าไม่คิดอะไรเพิ่มอ่ะพูดมาดิพูดมาก็ยังคิดไม่ออกก็คิดไม่ออกถึงต้องมีหัวหน้าอย่างไงถ้าจะแก้องค์ประกอบที่อยู่ในลาบเมนมันไม่ควรแก้ในเวลานั้นมันไม่น่าจะมาตกเถียงแล้วเพราะเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วถ้าคุณมองว่าอาหารมันไม่สร้างสรรค์แล้วคุณจะเอาอะไรน้ำยำคือ3ส่วนเท่าๆกันปริมาณหลังจากที่ลูกทีมสีน้ำเงินกำลังถกเถียงอยู่กับนุหัวหน้าทีมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารจานหลักนั่นก็คือเมนูลาบแซลมอนแต่ดูเหมือนว่านุหัวหน้าทีมก็ยังหาข้อสรุปให้กับลูกทีมไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรให้เมนูมีความโดดเด่นขึ้นมานุตัดสินใจมาหัวหน้าทีมว่ามาเลยส่วนฝั่งทีมสีแดงถึงแม้จะเริ่มงานได้ช้ากว่าแต่อังกฤษหัวหน้าทีมค่อนข้างมีความเด็ดขาดในการคุมทีมเพราะเมื่อสรุปเมนูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาสั่งการให้ลูกทีมเริ่มทำอาหารและรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุดที่สุดไปอยู่ไหนอ่ะไกลโตพี่เดินวนให้รอบเห็นแล้วรอบสเตชันก่อนแล้วพี่โอเคอังกฤษครับครับจะทำเมนูอะไรบ้างครับจะทำเป็นพาสต้าครีมกะปิครับเสิร์ฟกับแซลมอนแล้วก็หมูหวานฮะอาหารจานหลังของคุณเนี่ยมันต้องแซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดพบพี่กู้ภัยเนี่ยเขาขอมานะครับเดี๋ยวจะทำให้แซ่บเลยครับแล้วความคิดสร้างสรรค์ครับเราเสิร์ฟอาหารไทยผสมฝรั่งอะครับไม่ได้เสิร์ฟข้าวใช้พาสต้าแทนแล้วก็ใช้แซลมอนแล้วส่วนซุปทำอะไรบ้างครับทำเป็นคล้ายๆกับซุปเปอร์ตีนไก่อะครับแล้วความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงไหนครับซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทั่วไปเปลี่ยนไหมอะเปลี่ยนไหมอะไม่เปลี่ยนหรอทำแกงรันจวนไหมอะไม่คือก็อยากจะยอมแต่แบบซุปเปอร์ตีนไก่มันไม่ได้นี่คุณคุยกันแล้วหรือยังอะคุยแล้วครับแม่มอย่าเพิ่งพูดซึ่งเราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยเราออตามทุกคนไม่ได้อะตอนนี้ไม่ต้องออกความคิดแล้วพูดแทรกทำไมนี่คุยกับเชฟเอียนอยู่ก็ต้องเคารพเชฟเอียนแล้วก็เคารพหัวหน้าทีมด้วยไหมแล้วคุณแบ่งงานกันยังไงครับทีมสีแดงเนี่ยแม่มกับเจ๊กำลังทำหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มจะเป็นคนปรุงหมูหวานส่วนพี่เลินทำตีนไก่ส่วนไม้ซุ่มก็จะดูแลเรื่องปลาแล้วก็เรื่องซอสส่วนพาสต้าเดี๋ยวผมจะไปต้มแล้วก็ผมก็จะดูงานโดยรวมฮะให้แม่มทำหมูหวานแต่ไม่ให้ออกความคิดเห็นเหรอครับคืออยากให้ทุกคนสรุปได้เร็วที่สุดอะครับเพราะว่าถ้าเกิดออกความคิดเห็นไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันจบอะฮะก็คือเราต้องสรุปแล้วเริ่มลงมือทำได้แล้วฮะถ้างั้นขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับต้องทำแล้วไม่ใช่มาเสนอความคิดเห็นอยู่คือเราอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีเราคิดว่าในเมื่อยังมีเวลาที่โอเคเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันดีเมนูจบแล้วก็ต้องจบเราคุยแล้วแหม่มไปหมูหวานแหม่มก็ไปหมูหวานหมูทำได้เร็วกว่าดีป่ะต้องนับก็นับว่านับให้ได้ร้อยนะแบบหยิบร้อยหยิบอ่ะได้จะทำให้เกินไว้เออ Haley Konya Age Group